นายอักครเดชวงพิทักษโรสสสราชบุรีพักรวมไทยสร้างชาติและโฆศกพักรวมไทยสร้างชาติเปิดเผยภายหลังประชุมพักรวมไทยสร้างชาติว่านายสุพัฒนาพงพันธ์มีชาวสสบัญชีรายชื่อพักรวมไทยสร้างชาติได้แจ้งต่อที่ประชุมพักว่าได้ยื่นใบลาออกจากสสบัญชีรายชื่อมีผลตั้งแต่วันที่24ตุลาคมเป็นต้นไปอย่างไรก็ตามนายสุพัฒนาพงแม้จะลาออกจากสสบัญชีรายชื่อแต่ไม่ได้ลาออกจากสม าชิกพักยังเป็นประธานสสพักรวมไทยสร้างชาติและเป็นประธานยุทธศาสาตร์ของพักเหมือนเดิมนายสุพัฒนาพงแจ้งต่อที่ประชุมว่าหลังจากนี้จะทํางานให้พักอย่างเต็มที่จะใช้เวลาที่มีอยู่ทํางานให้กับพักมากขึ้นโดยเฉพาะการกําหนดยุทธศาสาตร์และนโยบายของพักที่ได้รับปากกับประชาชนเอาไว้เพื่อขับเคลื่อนร่วมกับรัฐมนตรีของพักให้เป็นรูปธรรมอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น นายอัครเดชก,กล่าวต่อว่าท่านสุพัฒนาพงศ์ต้องการใช้เวลามาทำงานให้กับพักมากขึ้นเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายของพักตามที่รับปากกับประชาชนไว้ตอนหาเสียงการลาออกก็ส่งผลให้นางสิริวานปราศจากศัตรูหรือแม่เลี้ยงติก๊กผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อได้ขยับขึ้นมาเป็นสสบัญชีรายชื่อแทนจะได้ใช้ความรู้ความสามารถทำงานในสภาต่อไป ขณะเดียวกันนายถาวรเซนเนียมอดีตสสสงขลาหลายสมัยและอดีตแกนนําพักไทยพักดีเดินทางสมัครเป็นสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติเมื่อวันที่24ตุลาคมที่ผ่านมาโดยมีนายเพียรพันธ์สาลีรัตนวิภาครองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะหัวหน้าพักนายไตรรงสุวรรณกีรีแกนนําพักนายวิทยาแก้วพาราดัยสสบัญชีร,รายชื่อรองหัวหน้าพักพร้อมด้วยสมาชิกพักต้อนรับอย่างอบอุ่น นายทาวรเซนเนียมเปิดเผยว่าการย้ายมาร่วมงานกับพักรวมไทยสร้างชาติครั้งนี้ตนดูที่อุดมการดูแนวทางการทำงานของพักและที่สำคัญตัวผู้บริหารพักเพราะว่าผลงานที่ปรากฏจับต้องได้หลังจากเข้าร่วมรัฐบาลในครั้งนี้ จะเห็นได้ว่าสิ่งที่พักรวมไทยสร้างชาติให้คำมั่นสัญญาไว้กับประชาชนและนโยบายของพักก่อนเข้าร่วมรัฐบาลสามารถทำได้จริงสิ่งเหล่านี้ตนจึงมั่นใจว่าพักรวมไทยสร้างชาติเป็นพักที่เป็นความคิดและมีอุดมการณ์ตรงกันสิ่งที่สำคัญที่สุดแนวทางของพักรวมไทยสร้างชาติตรงกับความต้องการของประชาชนเพราะประชาชนต้องการเห็นการลดความเหลื่อมล้ำการปฏิรูปประเทศต้องการให้ลดราคาพลังงานและที่สำคัญกว่านั้นคือการแก้ไขปัญหาทุจริต พักรวมไทยสร้างชาติได้ดำเนินการแล้วได้ทําแล้วและทําต่อไปเมื่อสิ่งที่ตนเฝ้ามองเห็นว่าแนวทางตรงกันเชื่อถือได้และเดินไปข้างหน้าได้ตนจึงเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกพักเพื่อร่วมทํางานด้วย นายท้าวองกล่าวต่อว่าตนเข้ามาอยู่พักรวมไทยสร้างชาติในฐานะสมาชิกพักธรรมดาคนหนึ่งส่วนกรรมการบริหารพักจะมอบหมายให้ทำอะไรตนก็ทำได้หมดขออย่ารังแกประชาชนอย่าตบสัตว์อย่าทุจริตต้องแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำร่วมปฏิรูปประเทศแก้ไขความยากจนผมเข้ามาอยู่พักรวมไทยสร้างชาติรู้สึกอบอุ่นดีใจที่ได้รับเกียรติทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาชื่อไม่ได้ติดอยู่บนหอคอยแต่มีทางให้เดินขอฝากถึงประชาชนที่จับตาม มองการทํางานของรัฐบาลผมจะไม่ละเว้นคนชั่วเด็ดขาดขอให้ประชาชนสบายใจได้สิ่งที่ประชาชนคาดหวังจากผมจากพรรครวมไทยก็พร้อมที่จะแก้ไขปัญหาให้ ส่วนตัวผมกับนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมหัวหน้าพักไทยพักดีไม่ได้มีความขัดแย้งกันได้พูดคุยกันแล้วจากกันด้วยดีอุดมกณ์ยังเหมือนเดิมนายฝากพักไทยพักดีให้กับนายแพทย์วรงดูแลต่อไปเราแยกกันเดินแต่รวมกันแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนเมื่อบ้านหลังนี้เปิดโอกาสให้มาทํางานที่ที่คล่องตัวมากขึ้นจากการเป็นรัฐบาลดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก u t u b e มัติชนทีวีโดยการสแกน q r c o d e ด้วยนะครับ